สวัสดีครับอยู่กับผมเท็ดดี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับ If Origin นะครับเรามาลุยกันต่อดีกว่าเนาะต้องไปช่วยเพื่อนช่วยไงวะเราได้คุณแกแล้วนี่หว่าต้องมาทางนี้ถูกไหมมันจู้ลงไปทางนั้นไม่ขยายไอ้คีเลยเว้ยมาเลยจำสองหวัดดีเอ้ยรอดไอ้ยาทุบยาหล่นขึ้นมาทางนี้ทางไหนวะนะทุบยาครับก็กระโดดถึงนี่ไม่เห็นน้องพึ่งไงแท่นหมุนๆนี่เลยทุบเย้ยเกือบทุบยาดิ่งเอ้ยมาดีเลยมีกระซอยฮะมีกระซอยอะไรหนอมาดีรถหล่นนะเนี่ยรองเท้าครับวูลกริฟรองเท้าเวทมนต์โบราณถูกย้อมด้วยสีแดงตกถังเลือดแล้วก็เลือดไม่ลดลดน้อยลงตกบ่อเลือดเดี๋ยวจุงนะทุบยะยืดเบื่อเลยเดี๋ยวไม่ถึงไงทุบปึ๊บอันเลือดดีอะไรไม่รู้ตัวนั้นอยู่ริมล่อตัวนั้นก่อนโอ๊ยโอ๊ยอุ้ยอุ้ยเจ็บโอ๊ยขึ้นไปขึ้นมาแล้วนะโอ้ยมันไม่ตามเลยมันตามไอ้ที่รู้เยอะกระโดดเลยสิเอาผิดตัวท่านนั่นน่ะทางไปต่อที่ลืมเลยนะครับหวัดดีเรียบร้อยเอายังไม่หมดนะก็เนี่ยไอ้นั่นตกหลุมนี้อยู่เรียบร้อยเอารอดเราจะอัพแล้วยึบปิ้งปิ้งปิ้งเยอะเกือบฮึบปึ๊บเนี่ยไม่ได้ดีครับโอ๊ยโดนจนได้โดนอีกแล้วอ่ะดีทางแคบนี่แหละเยอะจังเลยเฮ้ยวนมาทางเดิมแล้ววะมันทับซ้ายทับขวายังไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยมันคุ้นๆอยู่เนี่ยเฮ้ยโทษทีโอ้ยอะไรวะน่าออกมานอกเฉยแต่เลเวลผมน้อยมากเลยเนี่ยตอนนี้
เมื่อกี้ผมเรียกว่าอัพแต่จะอัพอีกอันเนี่ยนุ๊กชุดชุดอู้ววิธีทางใหม่แน่นอนมาแบบนี้ตายซะแล้วมาปอนจริงจริงแล้วเราเบิดโอ้โหแรงแล้วนั่นน่ะอุ้ยย้อนก็ไม่ตอบไม่สมควรเข้าปะทะอย่างนี้นะโอ้ยเดี๋ยวๆที่ถึงนี่ดีครับสีมันเซฟเรียบร้อยฮู้โอเคเซฟนั่นก็หมายความว่าทุกท่านครับย้อนกลับไปก่อนปกติเราอะไรสู้วะไฟใช่ไหมไฟระยะมันไกลอ่ะมันไม่มีฮิวโก้ไม่มีอาวุธซัดเหมือนดินิก้าเลยมันมีหรือเปล่ามันก็ซัดอยู่แล้วเนี่ยดูเองทำไม่กระจายยังจุ้งโอ้ยเจ็บมากมันหันนี้กระจอกเลยฮะปึ๊บจ้าเอ้ยหล่นปึ๊บปึ๊บทีเราไม่ได้ขึ้นมาเนาะทีเราไปทางขวาออกมาข้างนอกเหมือนกันนะฮะว้าวแสงเซอร์สไปทางตันมาได้ขนาดนี้ไม่เลวเลยนี่โทนั่นไงกูว่าโทแสงแกงเยอะเลยนี่ตอนแรกก็เป็นห่วงอยู่ว่าจะเป็นไรไหมแต่มันก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะฉันไม่ตรงเป็นไงจากข้างหลังหรอกอ้าวปะทะเฉยคิดว่าเองเป็นใครฮะมาแนะนำเรื่องการต่อสู้ให้เนี่ยนี่ตรงติงเฉยฉันจากข้างหลังนั่นเลยก็อย่างที่พูดไปว่าพลังของนายน่ะพลังอะไรดูวะสั่งสอนแล้วฮะครับนะถ้าเกิดอ้าวโยนอะไรให้ปะวดแบ็คเพิร์ลอ้าวเอามาเอามาเฉยเลยก็เมื่อกี้โทรบอกว่าถ้าเกิดว่าฮิวโก้ใช้สมองคิดสักนิดนะพลังของเราจะไม่เหมือนกันนะฮะจะหมายถึงว่าฮิวโก้เนี่ยจะไม่ได้จมดิ่งสู่ด้านเดียวกับโทนะฮะทำอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยแบล็คเพิร์ลไงไอ้ลูกดำดำไงอ๋ออันนี้เป็นลูกที่ดาราทำขึ้นเว้ยถึงจะเป็นของปลอมก็เถอะแต่ว่ามันก็ถูกเก็บพลังเวทมนต์ไว้อย่างใหญ่หลวงนะก็เก็บพลังเวทมนต์ไว้มากก็สามารถช่วยพวกอัศวินพวกโดนสาปจริงๆได้เดี๋ยวก่อนทำให้ทำไมเนี่ยเล่นตลกอะไรนะฮะคิดว่าแกชนะแล้วนั่นเหรอฮะพอดีว่าติดหนี้กันล้อนไว้หน่อยปิดหนี้ท่านแม่ทัพนะฮะก็อาจจะช้าไปนิดนึงแต่ว่าก็ใช้คืนแล้วนะจะคิดไงก็แล้วแต่แล้วกันมาช่วยนั่นเองบ้าถึงคนทรยศนี่แต่คนทรยศนี่มันคิดเป็นนกสองหัวหรือไงนะของปลอมนั้นหรือของเรียนแบบสิถ้าพูดถูกเนาะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเวทมนต์บริสุทธิ์ที่ถูกบีบอัดไปในสภาพลูกบอลเฮ
ไอ้นี่มันช่วยอะไรได้งั้นเลยก็ไปดึงมันเลยโทก็มาช่วยนั่นแหละมีการบอกฮิวโก้ด้วยนะว่าถ้าฮิวโก้ใช้สมองในการใช้พลังนิดนึงก็จะไม่จมดิ่งอยู่ด้านมืดนะไม่โดนพลังเขาเรียกไงไม่มันจะเหมือนพล็อตเรื่องทั่วๆไปฮะคือแบบคนที่เฟ้นหาพลังจนมากเกินไปนะผมก็จะลืมตอนของลืมตัวตนว่าตัวเองเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็สูญเสียความเป็นตัวเองเพราะมัวแต่ลุ่มหลงในพลังนะประมาณนั้นยังไงวะเนี่ยเงียบเอาใช้ยังไงวะเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้ต้องไปตื้อตะกะแตนก่อนน่าจะใช่ฮะไปดูกันน่าจะต้องใช้ร่วมกับอย่างอื่นนะนี่เรายังไม่มีเหรียญป่ะนี่ผมเก็บมาแล้ววะตายละยังไม่ได้เก็บเหรียญจริงด้วยกลับไปวิ่งมาใหม่เหรียญจ๋าจะอยู่หนใดเฮ้ยตอนเล่นยูริก้าผมไม่ได้ข้ามนะเว้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวนะมันต้องได้เหรียญจากเพื่อนเราใช่ไหมยูนิก้าได้ของไปแล้วต้องไปหายูนิก้าโทรหายูนิก้าได้ไหมอ่ะเอาละมึงต้องกลับไปหาแน่เลยเพราะตอนในเรื่องยูนิก้าเราก็ไปได้รูปปั้นนั่นใช่ไหมเราไปได้รูปปั้นเทพธิดามาเอาละมึงค้นหาเกมมิ่งความเป็นไปได้ก็มีไม่กี่ที่ฮะแต่ปัญหาคือเราจะไปถูกหรือเปล่าเนอะเพราะว่าเกมนี้มันค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงนะพูดถึงมันจะไม่ต้องแบบวิ่งไปวิ่งมาแบบเป็นเดิมบ่อยนั่นไงใช่จริงด้วยยูนิก้ามานี่ถ้าเกิดหาวิธีปลดคำสาปใช้ทางใช้ไอ้ตุ๊กตานี่ได้ก็จะปลดคำสาปได้ใช่แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นมันเป็นคำสาปที่รุนแรงที่จะแก้ได้ต้องมีแกนกลางสำหรับลูกปั้นตะกอนแล้วอะไรมันจะพอเหมาะพอเจาะกับลูกปั้นเล็กๆขนาดเนี้ยต้องเป็นพลังอะไรบางอย่างที่สามารถปลดคำสาปได้เป็นเศษของเกเบลลี่เขาเรียกว่าอะไรวะอันนี้มันนี่เหมือนไก่แหวนนั่นน่ะมีใครเจออะไรแบบนั้นไหมฉันได้มาแล้วอ้าวมาอย่างหล่อครับได้ยินคำเดียวฟังไม่หมดมือชาหน้าเสียเลยฮิวโก้ไม่ใช่เหรออ่านยูนิก้าก็หน้าเข้มใสเอาละมึงทะเลาะเขาไปเยอะยินดีต้อนรับกลับเป็นไงบ้างเจออะไรไหมเดี๋ยวนะฉันรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แข็งแกร่งฉันคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งนี้ใช่ไหมว่าทำได้โอเคนะเอาไปดูสิแปะวางง่ายครับอะเฮ้ยรู้ใจเราจริงถ้าเธอยูนิก้าช่วยเอาลูกปั้นกับโอ๊บวางไว้ข้างๆกันได้ไหมได้เอาละเริ่มการประกอบร่างโหเอาละตอนนี้ดูเหมือนเราจะทำความเป็นแล้วนะไม่เห็นเชื่อเลยเธ
ถือไว้สูงๆแล้วก็ให้รูปปั้นมองไปที่ทุกคนที่โดนตัดไปเห็นนะรีบไปช่วยเขาเถอะเราไม่มีเวลามาเสียเวลาแล้วโอเคได้เลยไปแล้วเฮ้ยขอบคุณคุณสักคำสิเฮ้ยปิดไม่ได้พลังขอบคุณมากนะฮิวโก้ยูนิก้าด้วยเหมือนมีเรื่องหนักใจอยู่นะแต่ก็กลัวว่าเธอจะเสียความหวังไปแต่ว่ามันจะไม่เป็นไรแล้วนะก็อย่างที่เห็นนั่นแหละฉันแค่จะมาบอกว่าไอ้โอ๊บเนี่ยได้มาจากพี่ชายเอาตกใจกันเป็นแถวเลยฮึสักโทษเหรอน่าสนใจนะก็ไม่มีอะไรก็ขอบคุณเธอแค่มาบอกจริงๆเป็นผู้สงสารนะเหมือนกับว่าฮิวโก้พูดแทนโทไม่มีอะไรจริงๆนั่นแหละถ้างั้นขอตัวแล้วนะมีงานต้องทำอ่ะมาแล้วก็ไปฮิวโก้เฮ้ยไอเด็กนี่น้องเขายังไม่เจอทางของเขาเลยเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะของคนที่มันจะหลงทางบ้างตอนที่เติบโตขึ้นมันก็ได้แค่คอยบอกนั่นแหละชีวิตก็เป็นของเขาเนาะต่างกันนะที่ฮิวโก้เนี่ยยิ่งดิ้นยิ่งพยายามจะให้เขาเป็นแข็งแกร่งขึ้นนะก็ยิ่งจมดิ่งอยู่ด้านมืดนั่นแหละทีน่าก็รู้สึกนะรู้สึกเหมือนที่โทบอกก็คือว่าฮิวโก้ไม่อยากจะแพ้โทแต่ว่ายิ่งฮิวโก้พยายามจะสู้กับไอ้สิ่งที่ว่าเนี่ยเมื่อไหร่เท่าไหร่ยิ่งสู้มากเท่าไหร่ฮิวโก้ยิ่งจมอยู่ด้านมืดมากเท่านั้นนะสูญเสียความเป็นตัวเองนั่นแหละพูดง่ายถ้าพูดตามภาษาบ้านเราก็ไม่เหมือนคนเดิมนะไม่ใช่เดิมผมก็ไม่รู้จะใช้คำว่าไงเดี๋ยวมันนึกไม่ออกทุกคนก็จะมาขอบคุณเราใช่ไหมทุกจองทุกจองเอาละล้อมวงกันเถอะฮิวโก้ตกกระจายครับมาดูด้วยต้องมาเอาเหรียญจ้าโทษทีดูเหมือนว่าจะหายไปหมดแล้วนะใช่ตอนนี้หายแล้วยูนิก้าบอกแล้วนะว่านายทำอะไรไปบ้างขอบคุณมากไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยเอานะก็รับไว้ซะหน่อยเป็นไรนะอะไรวะเนี่ยใบกรอนใบกรอนอ๋ออารมณ์เหมือนกับว่าอะไรนะปล่อยให้มันเป็นไปใช่ไหมอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะมันไม่ใช่เรื่องของแค่พวกเรานะตามนั้นแล้วกันแล้วแต่ที่เป็นไงก็เชิญดีใจที่นายพอใจนะพวกเราจะกลับไปพักกันก่อนจนกว่าคำสาปจะหายหมดแน่นอนเพราะตอนนี้ร่างกายหนักๆอยู่ช่วยไปต่อได้ไหมไปรีต่อแทนพวกเรามันเป็นแผนของท่านอยู่แล้วงั้นเอานี่ไปด้วยแล้วกันเราเจอระหว่างทางดูเหมือนว่าจะช่วยได้เยอะนะได้เหมือนกันขอให้โชคดีนะคนเราเชื่อในตัวนายรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนอีกรอบเลยเนาะเดี๋ยวเธอตามไปนะลอยเป็นไรไหมเดินไหวเปล่าโอเคเดินไหวล้มแอบยังไปเดือดไปอะแวะอะไรฮิวโก้ขอโทษได้ที่พูดแรงไปก่อนหน้านี้ไม่ต้องกังวลหรอกฉันก็ตัดสินสถานการณ์จากความรู้สึกของฉันนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกก็ขอบคุณมากเป็นเกียรติมาก
ไงก็ตามคุณช่วยนะเธอช่วยทุกอย่างให้ฉันด้วยไอ้แบ็คเพิร์ลนั่นแล้วเจอกันเอ้าหรือว่าจะพูดอะไรส่งท้ายไปเห็นไหมเลเวลหัวจะอัพแล้วอะผมบึ้งกลับลงไปแล้วมึงข้างในวัวอันนี้มันออกไปชีถูกแล้วนี่ว่ะถูกแสบแสงมันจ้าซะเหลือเกินมาเก็บเลเวลครับหวัดดีมาเก็บเลเวลหน่อยโหขึ้นเยอะมากอ่ะเก็บเลเวลน้อยดีเลยเนี่ยปกติถ้าเราเลเวลสูงกว่ามอนสเตอร์เอ็กซ์พีเราจะแทบไม่ขึ้นแล้วอันนี้ผมมีเสียงขึ้นเยอะนะโอเคแบบละเดี๋ยวนะพอดีดูมาดูให้หน่อยก็ดียังขึ้นเยอะอยู่นะเนี่ยเฮ้ยเราไปดูบอสกันเลยดีกว่าบอสต้องสู้ยากๆนะพอสู้ง่ายๆก็น่าเบื่อเราลองอะไรดีอ่ะคือถ้าผมจำไม่ผิดมันแพ้ไฟนั่นแหละแต่ผมก็อยากลองระเบิดอ่ะฮิวโก้แฟร์ยินดีที่ได้เจอใครหัวหน้าดาเลสสวัสดีนายไม่ยืนมองตึ้งฮ่าๆๆนายมาช้านะฉันอยากจะบอกว่าทุกอย่างมันเริ่มแล้วก็ลอยไปแล้วแต่โทซาว่าเนี่ยพยายามจะดึงนายเข้ามาด้วยเหมือนจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะก็แค่ความรู้สึกนะแนะนำตัวก่อนไม่ดีเหรอดาเลสใช่ไหมล่ะในร่างกายนั่นนะหายักเทซะไม่มีฉันเป็นผู้นำของเหล่าปีศาจฉันทนสร้างปีศาจเหล่านี้ขึ้นมาแต่ว่าไม่อยากพูดพอฉันไม่อยากพูดมากกว่านี้แล้วล่ะนายสิแนะนำตัวมาบ้างรู้หมดแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องของฉันน่ะเลิกพูดเรื่องไร้สาระแล้วก็เข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะรู้ใช่ไหมว่าเจอกันเพราะอะไรแต่ทำให้มันจบเดี๋ยวนี้แหละจบที่นี่ตรงนี้โอ้โหมันใจเสลือเกินรู้สึกจะบ้าไปหน่อยนะแต่ฉันไม่คิดจะสู้กับนายอยู่แล้วตรงข้ามกันเลยล่ะหืมกับหนึ่งหล่อมอสันพังแม่ในหอคอยมีมอไซค์ด้วยจะเทพพลังของนายฉันก็เริ่มสนใจนายขึ้นมานายสรรหาแสวงหาในพลังใช่ไหมล่ะพลังที่มากกว่าจอมเวททั้ง6นักเวททั้ง6อ่ะพลังแบบนั้นนะนายสามารถมีมันได้อยู่แล้วฉันสามารถเอาพลังนั้นให้นายได้ถ้านายต้องการสนใจไหมล่ะโดนหลอกเห็นไหมนี่เป็นแผนเหรอคิดจะหลอกให้ฉันจมสู่ดังมืดอย่างนั้นเลยมันก็รู้ดิว่ะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลอะเทอะนะไม่ต้องมาพูดเลยฉันไม่ยอมให้ตัวเองกลายเป็นปีศาจกับพี่ชายหรอกทำไมล่ะคิดว่ามันความคิดที่แย่เหรอพลังปีศาจนะมันมีทั้งมันมีของด้านนะด้านหนึ่งคือพลังด้านสว่างอีกด้านหนึ่งเป็นด้านมืดถูกไหมก็คือด้านหนึ่งเป็นด้านดีอีกด้านหนึ่งเป็นด้านชั่วถ้าพลังทั้งสองเนี่ยมันเชื่อมถึงกันพ
วกชาวนายชาวอียิปต์ก็ใช้เวทมนต์ใช่ไหมล่ะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นมันก็เหมือนกับพวกปีศาจไม่ใช่เหรอเออนั่นเออจริงใช่มันพูดถูกว่ะพวกปีศาจมันก็ไม่เป็นไรนอกจากเป็นภัยต่อพวกเทพธิดาไม่มีใครบังคับให้โทรเข้าสู่ด้านมืดนะใช้พลังปีศาจแต่ว่าเขาเลือกทางนั้นเองอย่างที่นายเห็นแล้วความแข็งแกร่งเขามีมากกว่าเดิมเยอะแข็งแกร่งกว่าเวทมนต์ของนายแข็งแกร่งมากพอที่จะแทบจะไม่มีใครล้มได้เลยเดียวแต่ผมก็เงียบเฉยฉันน่ะดิคอยตามนายดูมาสักพักแล้วก็แต่นายเข้ามาที่นี่ฉันสามารถฆ่าฉันรู้ว่านายสามารถฆ่าพี่ชายได้เพราะนายลุ่มหลงในพลังแล้วพร้อมจะสู้กับชะตาไอ้พวกเนี้ยมาคอยครอบงำนายเองพูดของมันไว้ฉันเข้าใจนายนายไม่ได้ต่างอะไรกับพวกฉันหรอกแสวงหาในพลังเพื่อจะแข่งกันกับคนอื่นไม่มีอะไรแปลกซะหน่อยมนุษย์เรามันก็ย่อมหาอะไรอยู่แล้วเหมือนกับพยายามจะปีนไปบนยอดเขาฉันอยากเห็นมันเกิดขึ้นฮิวโก้ฉันต้องการจะเห็นพลังที่แท้จริงของนายฉันมั่นใจว่านายต้องเป็นปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดได้แน่นอนมันจะจืดฉันไม่โดนนายหลอกหน้าอย่ามาหลอกซะให้ยากเลยก็แค่อยากถามให้แน่ใจอ่ะก็ถ้าเกิดสนใจก็ลองใช้ดูก่อนก็ได้นะเดี๋ยวได้นะนายจะไม่กลายเป็นปีศาจหรอกฉันสามารถให้พลังนายได้ชั่วคราวที่มันขายส่งวันนี้นายก็จะเห็นว่านายแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนคิดว่าฉันโง่หรือไงล่ะไม่มีใครยอมติดกับดักโง่ๆแบบนั้นหรอกหรือถ้าอย่างนั้นก็คือนายไม่เชื่อตัวนายเองใช่ไหมว่านายจะแข็งแกร่งจริงๆเนี่ยครั้งสุดท้ายที่นายเจอพี่ชายหมายถึงตอนที่สู้กันใช่ไหมเขาดูเหมือนกับว่าเขาสูญเสียตัวเองจนกลายเป็นปีศาจนี่ล่ะก็ไม่ตัวเลือกเนี่ยนายมันอยู่ขึ้นกับนายแล้วว่านายจะเลือกยังไงถ้าเกิดทำใจได้ก็ช่วยได้เดี๋ยววันถ้าฉันทำอย่างเนี้ยฉันจะแข็งแกร่งพอที่ชนะเขาจะฆ่าเขาได้หรือเปล่าฉันมั่นใจว่าได้นะนายพลังเหนือกว่าเขามากฉันเชื่อแบบนั้นโอเคมันชั่วคราวใช่ไหมใช่มานี่สิจะให้เอ้าทำไมมึงโดนเรื่องพี่ชายมามึงไปเลยนะลุ่มหลงในพลังจริงด้วยอนาคินสกายวอล์กเกอร์เนี่ยจะเรียกพลังปีศาจขึ้นมาร้องแน่นอนอึนอนไปร้องโดนหลอกนายความรู้สึกอะไรกันเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกฉันก็แค่ให้เสพพลังไปนิดนึงประตูข้างหลังเนี่ยมีปีศาจเฝ้าอยู่ไปลองพลังของนายดูสิฉันก็อยากเห็นเหมือนกันว่าพลังของนายทำได้ขนาดไหนฮิวโก้ทำไมโดนหลอกง่ายขนาดนี้ออกจากฉลาดฉันทำอะไรลงไปเนี่ยทีมหายเสียใจไม่เขาเป็นแบบนี้แหละเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันเขาแข็งแกร่งขึ้นมากฉันก็คิดว่าฉันแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกันและฉันคิดว่าฉันคงจะทัดเทียมกับเขาได้แล้วว่าทำให้มันจบกันไปเลยแล้วผมจะได้อะไรมาปักประตูตรงเปิดโผล่เราลุยบอสเลยดีไหมจริงๆมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะแต่ผมอยากลุยบอสต่อ
มันนะปกติมันมีมันก็ไม่มีจังหวะให้ผมเซฟอยู่แล้วรีบอสซะหน่อยแล้วเดี๋ยวเนื้อเรื่องเราค่อยไปต่อกันคลิปหน้าแล้วกันโอเคมาดูสิพลังของเราจุ่มไม่โดนเอาแนวตั้งไปกระบาลได้เก็บวักแนวตั้งอยู่แล้วน่าดูจะไม่เวิร์กทีเดียวอุ้ยเกือบโอ้ยมันทำยังไงให้มันเวิร์กวะเนี่ยโอ้โหฟันเร็วมันก็น่ารำคาญเลยเอ้ามีธรรมดากันว่าเข้าเยอะเฉยอุ้ยกระเด็นเลยครับอุ้ยเกือบแนวตั้งมาแนวนอนมาเอ้ยอะไรวะเนี่ยผมสู้ยากอะเนี่ยผมเข้าไปไม่ได้เลยโอ้ยเต็มกระบาดเลยเอาเลยพลังปีศาจไม่ช่วยเลยฮิวโก้จ๋าโอ้ยจะหมอบแล้วจ้านี่ผมควรจะกางลูกวะเดี๋ยวนะเพราะมันตีมันแบบนิดเดียวอ่ะตะกะแตนครับเนี่ยกัดได้ตีเยอะโอ้ยลงช้าเฮ้โอ้ยจะตายแล้วจ้ะมันมีท่าใหญ่ด้วยยืดดูได้ก็ไม่บอกตอดไปฮะตอดไปเฮ้ยแนวตั้งมาเป็นแผงเฟ้เกมเครื่องบินยุบตู้อาเคนะอุ้ยอีกทีเดียวหมอบกระโดดแอบมันทำแอบลัวเอาไม่อยู่เว้ยมาหรือว่าต้องใช้อันนี้เนี่ยไม่ทันครับอุ้ยเกือบโอ้ยโดนดูดเกือบไปแล้วดูซอยยับเอ้ยเกือบไปโอ้ยมือถือแนวนอนมาแนวนอนมาอีกดอกแอบสีแขนยืดมันได้แค่ยับยับอ่ะตลอดแล้วกันเดี๋ยวแค่มันเดินมาชนเกาะเราก็หายแล้วเนี่ยแนวนอนมาตอนยืนฟันดิวแนวตั้งก็มากระโดดเฮ้ยเต็มกระบะเกือบอุ้ยมาสองลูกกระโดดทันยังไงล่ะจ๊ะตุ้มหลอกดาวเดี๋ยวหลังชิดกำแพงเกินโดดสิโดดไปอุ้ยแนวนอนเดี๋ยวโล่เราอยู่ยืนอึ๊บหมอบแตกของลูกมาแล้วยืนอุ้ยหลบอะไรไม่รู้จะยืนต่อยวิ่งไปโคตรไวเฮ้ยเดี๋ยวนะมันยืนลูกป่ะเดี๋ยวนะยูเพลินเลยใช่ไหมดอกนี้บิ้มอุ้ยโดนอยู่มาจริงจัดการลูกโอ้ยโอ้ยจัดการลูกมันได้หมดเลยเนี่ยเอ้ยโอ้โหแรงโคตรถึงโคตร
โอ้ยโอหายเออเดี๋ยวเหมือนเราเล่นฮิวโก้นี่เราไม่ต้องไปสนมันป่ะนี่มันไม่เหมือนยูนิก้านะเหมือนเราไม่ต้องไปสนลูกมันเลยเมื่อกี้ผมวิ่งเข้าไปชิดอย่างเดียวอุ๊ยบ้าจริงมันติดแอนิเมชั่นนะโจมตีแล้วมันโดดขึ้นเอาไปว่ามันจะทุบปาดข้างแล้วค่อยกลางโล่แล้วกันนะนี่มาโอ้ยแย่ไหมฮะแย่ไหมฮึบยากต่อยครับต่อยยับยับลบแย่นิดนึงอย่าวิ่งหนีอย่างเดียวนะเย่เอ้ยเหนียบเยอะแนวตั้งถ้าแนวตั้งอีกอย่างแนวเอาหรือว่าแนวนอนคือหนึ่งแนวนอนอุ๊ยโดนมีตลาดเลยมีหันมาก็โดนละโอ้โหโลดแตกเยอะแนวตั้งครับเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่ามันยืนล็อกหลบล็อกหลบมาแล้วลูกมันว้าเริ่มจำนวนวะอุ้ยอุ้ยแรงเลยนั่นกระโดดตุ้ยตุ้ยโดนจอกอุ้ยหลบโดนแล้วเนี่ยหมดแล้วจ้ายากว่ะมันต้องเย็นๆน่ะนั่นไงป้าวยิงยิงยิงเลือดเชื่อมเนี่ยใช่ไหมถ้าปวดแล้วลูกก็บังดีเลยเกินโอ้ยโอ้โหสองดอกมาให้เหมือนลูกมันกระจายได้นั่นน่ะอื้อที่แล้วอ่ะผมละเกียบมากโอ้ยคอมจะลั่นเลยนักหนาเนี่ยไม่หายไปเฮ้ยไม่โดนป่ะนี่เลือดมันไม่ลดอ่ะว้ายแอบมันเลือดมันไม่ลดอ่ะต้องฆ่าลูกมันก่อนเลยเฮ้ยไม่ได้แดงว้ายโถเดี๋ยวทำไมมันน้อยจังโอ้ยคอมมันจะลั่นไปไหนเนี่ยถ้ารำคาญนะถ้าแพ้รอบนี้ผมจะทุบคอมมันไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเอามือกดคีย์บอร์ดแล้วซีดีลอมมันลั่นเองถ้ามันดังออดแอดออดแอดผมก็ขออภัยด้วยมันเป็นมาเป็นปีนะฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนตอนเราไปซ่อมแล้วช่างเขาประกอบไม่ดีหรือยังไงเนี่ยคุณเดี๋ยวคอยเวลาหน้าบอสเข้าเมนูไม่ได้ครับครับผมไม่ทนมันจะลั่นไปไหนกดซีดีลอมมองแม่งอุ้ยเป็นกระบาลครับต่อยธรรมดาเนี่ยเยอะที่สุดละตัวนี้ฮึบฮึบฮึบยืนไปเออทำไมผมไม่ทำนี้แต่แรกวะมาเด็กมาเด็ก มันก็วิ่งมาโดนเองนี่วะโอ้ยอ้าวรอดแน่แล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวนะ
มันโดนได้ตรงหัวตรงตัวหรออ้าวงั้นก็หวานดูพี่จ้ะอืมเรื่องคือยังไงขอให้บอกถนัดแล้วล่ะถนัดแล้วล่ะตายมาโคตรเดี๋ยวโดนได้ไงวะเนี่ยนายนายมีจุดอ่อนอย่างนี้นายก็ไม่บอกเราอ่ะอยู่เป็นไปเองเลยครับไม่ไรแหลกครับยังไม่โดนครับไปยังตูดเกือบหายมาดิหมูแม่ตูชอบตายขาวไว้ชอบวิ่งไล่ระเบิดใช่ไหมเฮ้ยมันผีขึ้นแล้วเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าโถไม่ได้โอ๊ะเอาลูกมาหมดวันวุ่นวายกับตัวเองปุ้มเบลไม่เดินกลับลูกมาเพื่อนละกระโดดไปหลังนี้ไม่ก่อนเดี๋ยวหมดไม่ตายตู้หมดเดี๋ยวหืมเออเอ้าไม่โดนเฮ้ยเกือบไปมาตูมเอ้าตายไหมมันฟื้นว่ะก็จะยาวครับผมว่าฮูโก้มันใส่ลูกหมดยูนิก้าไม่ได้อ่ะโอ้ยทีเดียวเย้โดนเนี่ยคือผมต้องเก็บเลือดไว้ตอนท้ายแล้วเข้าไปแลกใช่ไหมมันเหมือนมันจะบังคับผมทำแบบนั้นเอาหมอคนนั้นโอเคเหนื่อยเดี๋ยวไว้ต่อคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอจบไปเท่านี้นะปิดที่เกมโอเวอร์แล้วกันเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะดูวิธีละเดี๋ยวต้องไปยืนแลกตอนท้ายนะครับคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนแบบนี้แล้วกันเนาะสวัสดีครับ